ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราพบเห็นข่าวเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียศิลปินหรือนักแสดงชาวเกาหลีใต้หลายต่อหลายคนและบางครั้งเราพบว่าสาเหตุเกิดมาจากโรคซึมเศร้าหรือโรคที่เกิดจากความเครียดอื่นๆซึ่งเกิดมาจากการทำงานหนักและการถูกโลกสังคมออนไลน์รังแกอย่างกรณีการสูญเสียล่าสุดคิมจงฮยอนนักร้องนำของวงไชนี่ศิลปินบอยแบนด์ชื่อดังซึ่งเคยถูกระบุว่าป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับข้อความสุดท้ายที่เขาส่งหาคือคำว่าช่วยปล่อยฉันไปช่วยบอกคนอื่นว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินนี่คือคำอำลาสุดท้ายก่อนที่เขาจะตัดสินใจจบชีวิตตนเองและทุกวันนี้ยังมีศิลปินเกาหลีหลายคนที่ต้องต่อสู้กับโรคเหล่านี้อย่างโชอาวง AOA ออกมาประกาศขอพักบทบาทไอดอลของเธอเนื่องจากเธอต้องเผชิญกับสภาวะซึมเศร้าจากการนอนไม่หลับมากว่า2ปีทำให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ยังมีคนดังหลายคนในวงการเคป๊อปออกมายอมรับว่าป่วยอย่างยุนอาวงเกิร์ลเจเนเรชั่นที่บอกว่าเธอกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันกับนำแทฮยอนอดีตศิลปินวงวินเนอร์ที่ขอพักงานไปแล้วแม้กระทั่งไอยูสาวน้อยเสียงใสสุดน่ารักที่เธอก็เคยป่วยเป็นบูลิเมียเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าวงการเคป๊อปของเกาหลีใต้ฝึกและดูแลศิลปินอย่างเข้มงวดเพียงใดก่อนที่ใครสักคนจะได้ก้าวมาเป็นศิลปินพวกเขาหรือเธอเหล่านั้นต้องผ่านการฝึกอย่างหนักและต้องเข้ามาเป็นเทรนนี่หรือเด็กฝึกหัดก่อนบางคนใช้เวลาไม่กี่ปีก็ได้เดบิวต์หรือเปิดตัวในฐานะศิลปินแต่บางคนรอจนท้อวันแห่งการเดบิวต์ก็ไม่มาถึงเสียทีเพราะไม่ใช่เด็กฝึกหัดทุกคนจะได้กลายมาเป็นศิลปินตัวจริงทำให้เด็กฝึกหัดทุกคนมีความกดดันจากการแข่งขันสูงแต่การได้เดบิวต์ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตไอดอลเหล่านี้สำหรับบางคนมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นพวกเขาและเธอต้องทำงานหนักมีเวลาพักผ่อนเพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงเพื่อจะโปรโมทให้วงโด่งดังมีชื่อเสียงท่ามกลางการทำงานหนักเหล่าไอดอลยังต้องรับมือกับเนติเซนหรือพลเมืองเน็ตที่ถือว่าพวกเขาและเธอคือตัวอย่างของสังคมหากมีเรื่องอะไรไม่เหมาะสมแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเกิดกระแสโจมตีอย่างหนักตามมาหรือบางครั้งข่าวลือก็ทำให้พวกเขาและเธอเจ็บหนักส่วนบางคนยังต้องรับมือกับซาแซงแฟนหรือแฟนที่คอยติดตามอย่างบ้าคลั่งทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่กันไปบางคนอาจจะสามารถรับมือได้แต่สำหรับบางคนที่รับมือไม่ไหวก็ไม่น่าจะใช่ความผิดของพวกเขาและเธอเพราะบางครั้งศิลปินไม่ได้มีอำนาจในการต่อรองกับค่ายขนาดนั้นและกว่าที่แต่ละคนจะก้าวมาถึงจุดที่สามารถต่อรองหรือว่าตกลงกับทางค่ายศิลปินได้นั้นมันก็ใช้เวลานานเหลือเกินซึ่งสำหรับบางครั้งมันนานจนสายเกินไปภัทรีภัทระโสภสกุลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน